นะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหัดอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องดูหนังไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องดูละครไม่ต้องนอนกับแฟนวิธีที่จะทำอยู่แบบไม่มีอะไรก็ต้องหัดนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแต่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมียศไม่มีตำแหน่งไม่มีสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรจะเสียถ้าเรามีเราก็ต้องเสียสิ่งที่เรามีไปเวลาเสียก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรถ้ามีแล้วมันต้องเสียของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราที่ถะอย่างถาวรเป็นของเราได้ชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของเราได้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับร่างกายถ้าเราหัดนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราสามารถมีความสุขกับความสงบของใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดเพราะไม่ต้องมีอะไรถ้ามีอะไรแล้วมันก็ต้องหมดเวลาเราได้เงินทองมาเราก็ดีอกดีใจกันแต่สักวันหนึ่งเงินทองก็ต้องหมดหรือเราต้องจากเงินทองไปเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจงั้นวันอย่างวันนี้วันพระเรามาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรกันสักวันหนึ่งแยกอยู่กับแฟนกันแฟนอยู่บ้านเรามาอยู่วัดหรือแฟนมาวัดเราอยู่บ้านอย่าอยู่ร่วมกันหัดอยู่แบบจากกันเพราะต่อไปต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วต้องมีการพัดพรากจากกันหัดมาหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้เงินวันนี้ไม่ต้องใช้เงินเที่ยวกันไม่ต้องใช้เงินซื้ออะไรต่างๆนอกจากซื้ออาหารให้กับร่างกายซื้อของจำเป็นหรือถ้าอยากจะอดข้าวก็ได้ไม่ต้องซื้อร่างกายไม่กินข้าววันหนึ่งคงไม่ตายแล้วแล้วอาจจะทำให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยนั่งแล้วไม่ง่วงนอนถ้ากินอาหารแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะง่วงนอนมันขี้เกียจอยากจะนอนแต่ถ้าไม่กินแล้วมันหิวมันก็จะนอนไม่หลับมันก็จะไม่ง่วงนอนนั่งสมาธิก็สงบสบายพอใจสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีลูกเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีอะไรต่ออะไรที่เรามีกันมีแล้วมันต้องมีการจากกันเวลาจากกันมันก็เสียอกเสียใจงั้นมาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรกัน
อันนี้เราจะไม่มีแฟนหนึ่งวันเป็นโสดหนึ่งวันหย่ากับภรรยาสามีสักหนึ่งวันวันนี้หย่ากันแล้วเป็นโสดแต่ไม่ได้หย่าเพื่อให้ไปมีคู่ใหม่นะหย่าเพื่อให้อยู่คนเดียวหย่าเพื่อจะได้เป็นโสดจะได้รู้ว่าเวลาพัดพากจากแฟนนี่มันทุกข์ไหมแล้วจะรู้ว่าถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วไม่มีแฟนก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไปติดคุกติดตารางก็ไม่เดือดร้อนเพราะคุกตารางก็ไม่มีอะไรใช่ไหมความจริงคุกตารางเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนที่ไม่มีอะไรนะคนที่ไม่มีอะไรนี่ติดคุกติดตารางก็สบายมีรปภ.ดูแลเต็มที่24ชั่วโมงมีคนบริการอาหารตลอดเวลาถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ไม่ต้องไปหาอาหารกินเองถึงเวลาเขาก็ปล่อยให้ออกไปออกกำลังกายถ้าคนชอบอยู่กับความไม่มีอะไรนี่ไปติดคุกก็สบายแต่ถ้าคนชอบมีนั่นมีนี่ชอบทำนู่นทำนี่ติดคุกก็ไม่สบายน้อยคนที่จะชอบติดคุกกันเพราะว่าไม่เคยอยู่แบบไม่มีอะไรกันอยู่แบบไม่มีอะไรไม่เป็นแต่ถ้าจับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไปติดคุกนี้ท่านไม่เดือดร้อนเลยท่านสบายท่านอยู่แบบคนติดคุกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่เรามีกันท่านมีแค่บาตรใบเดียวไว้หาอาหารมีจีวรหนึ่งสำหรับหนึ่งชุดผ้าไตรหนึ่งชุดสามผืนไว้สำหรับนุ่งห่มมีใบมีดโกนมีมีดโกนไว้สำหรับโกนผมโกนหนวดมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีเข็มกลับด้านไว้สำหรับซ่อมจีวรปะเย็บจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ำเวลาตักน้ำจากลำห้วยลำธารจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมานี่แหละสมบัติของคนที่มีความสุขกับการไม่มีอะไรสมบัติเหล่านี้มีก็เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านไม่ท่านมีความสุขกับการไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีสมบัติเหล่านี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่มีบาตรไม่มีจีวรท่านก็ไม่เดือดร้อนอย่างมากก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปตายก็ตายเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาเงินทองไปหาความสุขต่างๆท่านไม่มีความอยากกับอะไรเมื่อไม่มีความอยากกับอะไรกลับมีความสุขมากกว่ามีอะไรเสียอีกความสุขจากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอมันจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังอยากได้อยู่แต่ถ้าไม่อยากได้แล้วมันจากไปก็ไม่ทุกข์จากไปแล้วก็สบายยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องดูแลมันมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวมีภรรยาก็ต้องเลี้ยงภรรยามีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกถ้ามาบวชนี่ก็ไม่ต้องเลี้ยงภรรยาไม่ต้องเลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงตัวเขาเองสบายไม่ชอบสบายชอบลำบากชอบเลี้ยงลูกชอบเลี้ยงภรรยาเลี้ยงสามีนี่เป็นเพราะอวิชชาความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีอะไร
พราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรก็จะไม่มีการสูญเสียเมื่อไม่มีการสูญเสียก็ไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีแต่ความสุขใจเรามันมีสองอย่างถ้าไม่ทุกข์ก็สุขเหมือนกับมืดกับแจ้งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดถ้ามันสุขมันก็ไม่ทุกข์ถ้ามันทุกข์มันก็ไม่สุขนี่สุขมันมีสองแบบสุขแบบมีนั่นมีนี่กับสุขแบบไม่มีอะไรถ้าสุขแบบไม่มีอะไรก็สุขไปตลอดเพราะไม่มีอะไรจะเสียถ้าสุขแบบมีนั่นมีนี่พอเสียนู่นเสียนี่ไปทุกข์ก็ตามมานี่แหละคือความจริงของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราจะสุขอย่างแท้จริงก็สุขกับการไม่มีอะไรเพราะเมื่อไม่มีอะไรแล้วมันจะไม่มีอะไรจะเสียเมื่อไม่มีอะไรจะเสียมันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรามีอะไรเราสุขกับการมีอะไรพอเราเสียสิ่งที่เราได้สุขจากมันเราก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุขกับเงินพอเงินหมดก็ทุกข์กันสุขกับตำแหน่งยศต่างๆพอถูกปลดก็ทุกข์กันสุขกับคำสรรเสริญพอถูกตำหนิก็ทุกข์กันสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสพอรูปเสียงกลิ่นรสหายไปหรือตาหูจมูกลิ้นกายเสียไปก็ไม่สามารถมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ทุกข์อีกมีร่างกายสุขกับร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรไปก็ทุกข์กับมันอีกดังนั้นการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงวันนี้เราจึงมาหัดอยู่กับความสุขแบบไม่มีอะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีหนังให้ดูละครให้ดูไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีอาหารให้กินตลอดทั้งวันทั้งคืนให้กินหนเดียวก็พอกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้พอแล้วไม่มีแฟนไว้ร่วมหลับนอนไม่เป็นแฟนมีเป็นหมอนข้างคนที่ถือศีลแปดนี่ถ้ามีหมอนข้างนะถึงแม้จะไม่มีแฟนก็ไม่มีหมอนข้างมีหมอนข้างเหมือนกับมีแฟนนั่นแหละไม่มีแฟนยังต้องมีหมอนข้างแทนแฟนด้วยมาถือศีลแปดกันมาหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากตามความต้องการหาความสุขจากการดูการฟังบันเทิงมหรสพเครื่องละเล่นต่างๆการละเล่นต่างๆหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารเสริมความงามด้วยการทำเผ้าทำผมทำหน้าทำตาเสริมความหอมด้วยใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเพราะมันจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดแล้วมันก็ไม่สุขแล้วแล้วก็แม้แต่ความสุขจากการนอนมากเกินไปก็ไม่ได้นอนแล้วมันก็จะไม่มีเวลาไปทำอะไรนอนมากเกินไปมันก็ทำให้ขี้เกียจจะนอนอยู่เรื่อยๆกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน
มาหาความสุขจากการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก่อนจะมานั่งก็ฝึกสติก่อนคอยเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเรียกว่ากายคตาสติให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังล้างถ้วยล้างชามกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวให้ดูร่างกายอยู่อย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าให้ร่างกายทำงานแล้วใจไปคิดเรื่องอื่นต้องอยู่กับงานที่ร่างกายทำถึงเรียกว่ามีสติคือไม่ให้ใจไปคิดอะไรให้ใจรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกำลังออกไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรนะต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็สงบนิ่งแล้วก็เย็นสบายมีความสุขนี่คือความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่จะนำเราไปสู่ความสุขขั้นต่อไปความสุขขั้นต่อไปก็คือแม้แต่ความสงบที่ได้จากสมาธิก็ไม่เอาเพราะความสงบจากสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวพอใจไม่สงบความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาต้องเอาแบบไม่ต้องมีอะไรให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ความสงบก็ไม่ต้องมีให้นั่งเฉยๆเดินเฉยๆทำอะไรไปโดยที่ไม่ต้องมีความอยากกับไม่ต้องมีความอยากมีความสุขกับลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีความอยากกับมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีความอยากกับการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบตัดมันหมดเลยถ้าไม่มีความอยากได้อะไรเลยใจก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับเสงอยู่กับการไม่มีได้อันนี้แหละเป็นความจะเป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าความว่างจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเมื่อไม่มีอะไรแล้วมันจะหมดได้เลยความว่างนี้มันไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรมันจะหมดไปมันจะหมดไปได้ยังไงความว่างเกิดจากการที่เราตัดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากได้ลาภยศสรรเสริญตัดความอยากได้ความสงบของสมาธิความสงบของสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกับลาภยศสรรเสริญเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาใจสงบนั่งสมาธิก็มีความสุขพอออกจากสมาธิมาความสงบนั้นหายไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นความอยากก็เกิดขึ้นหยุดความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์พอหยุดความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องมีอะไรอยู่กับการไม่มีอะไรเวลาอยากก็อย่าไปทำตามความอยากอยากได้ลาภยศสรรเสริญก็ไม่เอาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เอาอยากได้ความสงบก็ไม่เอาอยากได้ความว่างแทนอยากไม่มีอะไรอยากได้ความว่างถ้าได้ความว่างอยู่กับความว่างได้เราก็สบายอยู่กับการสิ้นเนื้อประดาตัวความว่างก็คือการสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แบบคนสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แบบขอทาน
นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกจิตฝึกใจไม่ให้พึ่งอะไรให้ความสุขอันนี้จิตใจเราต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพึ่งบุคคลนั้นบุคคลนี้พึ่งสามีพึ่งภรรยาภรรยาพึ่งสามีสามีพึ่งภรรยาต่อไปอย่าไปพึ่งกันอยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งตำแหน่งไม่ต้องเป็นนายพลนายพันไม่ต้องให้คนมายกย่องไม่ต้องให้คนมาให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ต้องมีคนให้เกียรติบัตรเกียรติคุณอะไรต่างๆไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องหาความสุขจากการนั่งสมาธิถ้าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีความอยากก็จะมีความสุขที่มันทุกข์เพราะทุกข์เพราะความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้แล้วหงุดหงิดไหมอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มมันหงุดหงิดไหมอยากสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบมันหงุดหงิดไหมอยากดื่มเบียร์แล้วไม่ได้ดื่มมันหงุดหงิดไหมอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวมันหงุดหงิดไหมอยากนอนกับแฟนแล้วไม่ได้นอนกับแฟนมันหงุดหงิดถ้าตัดความอยากได้แล้วความหงุดหงิดตอนนี้จะหายไปหมดความทุกข์หายไปเหลือแต่ความสุขความสุขของใจที่แท้จริงคือการอยู่โดยไม่มีความอยากไม่มีกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากไม่เสียลาภยศสรรเสริญสุขไปมีแล้วก็อยากจะให้มันมีไปเรื่อยๆมีร่างกายแล้วก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายพออยากให้มันแก่พออยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่ทุกข์เห็นไหมร่างกายคนอื่นทำไมเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายคนอื่นจะแก่ก็เรื่องของเขาเขาจะเจ็บก็เรื่องของเขาเขาจะตายก็เรื่องของเขาเราไม่เดือดร้อนเลยแล้วทำไมมาเดือดร้อนกับร่างกายของเรามันก็เหมือนกันร่างกายของเขากับของเราต่างกันตรงไหนมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแล้วทำไมไม่ไปเดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นทำไมมาเดือดร้อนกับร่างกายของเรามันก็ร่างกายเหมือนกันทุกอย่างแก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะมีความอยากไม่ให้ร่างกายนี้มันแก่เจ็บตายเท่านั้นแต่ร่างกายคนอื่นไม่สนใจเราต้องไม่สนใจร่างกายนี้ด้วยสิแล้วเราจะสบายอย่าไปสนใจมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่สนใจเราเดือดร้อนไหมสบายไหมแล้วมันเดือดร้อนกับร่างกายนี้ทำไมเดือดร้อนแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่ามันก็เหมือนกันมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเราต้องมาหยุดความอยากความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องใช้สติใช้ปัญญาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็หยุดนะเวลามันอยากอะไรเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนะต่อไปพอเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนอยากจะสูบบุหรี่พออยากจะสูบแล้วไม่สูบเอาบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็ฉีกมันทิ้งไปทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็เอามันมาฉีกแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่สูบเองมันก็เลิกสูบได้อยากจะดื่มเบียร์ก็เอาเบียร์เปิดเบียร์แล้วก็เทใส่น้องในโถส้วมไปพอไงเดี๋ยวมันก็ต้องไปที่โถส้วมไม่ใช่เหรอกินก็ไปในร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปที่โถส้วมอีกเหมือนกันเรื่องอะไรให้มันให้ร่างกายมากรองพิษเอาพิษก็มาร่างกายทำไมมันเป็นยาพิษไม่ใช่เหรอเบียร์เนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นไงกระเพาะลำไส้
จ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมก็กินเบียร์กินสุรามากเกินไปทุกครั้งอยากจะดื่มเบียร์ก็เปิดแล้วก็เทลงอะไรในส้วมเลยเดี๋ยวต่อไปก็เลิกดื่มเองเนี่ยคือวิธีที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆต้องไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำแล้วกำลังมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆความอยากมันจะเบาไปเรื่อยๆอยากจะซื้ออะไรไม่จำเป็นไม่ซื้อก็ได้พอซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีเต็มตู้แล้วไม่ต้องซื้อมันอยากกี่ครั้งก็ไม่ซื้อมันต่อไปมันก็ไม่อยากนี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี้ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากในใจแล้วสบายอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้ตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันมีความอยากมีนั่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากดูอยากฟังพอดูเสร็จก็อยากจะกินอยากจะกินก็อยากจะนอนกับแฟนต่ออีกแล้วตื่นขึ้นมาก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปมันมีความอยากหมุนเวียนกันมาอยู่ตลอดเวลาพอวันไหนไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็ทุกข์วันไหนไม่สบายนี่ทุกข์แล้วอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ไม่สบายอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำไม่ได้เพราะไม่สบายถ้าไม่สบายนานๆก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากทั้งนั้นทุกทั้งนั้นความอยากนี่เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากตอนนี้ไม่มีความอยากนั่งนี้ได้ใช่ไหมสบายไหมแต่นั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีความอยากพออยากก็ต้องลุกแล้วต้องไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งมาไม่รู้กี่วันแล้วไม่ลุกไปไหนเลยท่านไม่มีความอยากสบายท่านสบายพวกเราวุ่นวายกันอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปที่นู่นพอไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะมาที่นี่อยู่เมืองไทยก็อยากจะกลับฝรั่งเศสเดี๋ยวไปฝรั่งเศสก็อยากจะกลับมาเมืองไทยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาทำไมไม่ทำหลักพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไปตลอดเดี๋ยวก็มาอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาตรงนี้อ่ะแล้วไปทำไมให้เหนื่อยจะหยุดความอยากได้ต้องมีสติต้องมีปัญญาสร้างสติขึ้นมาจะรู้ว่ามีสติไม่รู้ว่ามีสติหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราหยุดความคิดได้หรือไม่ถ้าเราหยุดความคิดได้แสดงว่าเรามีสติสั่งมาให้หยุดคิดอย่าคิดอะไรให้รู้เฉยๆมันก็ถ้าไม่คิดอะไรเลยมันก็แสดงว่าเรามีสติถ้าหยุดความคิดได้มันก็หยุดความอยากได้มันอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมันดูซิว่าใครจะชนะกันถ้าสติมีกำลังมากกว่ามันก็ไม่ดื่มพอไม่ดื่มต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากดื่มถ้ายังแพ้ความอยากอยู่ก็แสดงว่าสติยังสู้มันไม่ได้ก็ต้องหัดสติฝึกสติท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็พุทโธ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 ไปอยากไปคิดแต่กาแฟกาแฟกาแฟอันนี้ขั้นแรกขั้นสติขั้นที่สองก็ขั้นปัญญาปัญญาก็สอนว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันต้องหมดนะได้มาแล้วต้องหมดถ้าหมดแล้วมันดีไหมเวลาได้มาเวลาได้มาดีแต่เวลามันหมดไปแล้วดีไหมไม่ดีถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันหมดแล้วเอามันทำไมก็อย่าเอาดีกว่าอย่ามีมันดีกว่าตอนนี้ไม่มีไม่เดือดร้อนพอมีมันแล้วเดี๋ยวพอมันหมดกลับเดือดร้อนคนที่เคยมีเงินล้านอย่างนี้พอเงินล้านหมดก็เดือดร้อนคนที่ไม่มีเงินล้านเลยไม่มีเงินล้านก็เงินล้านไม่มีตอนนี้ไม่มีก็ไม่เดือดร้อนขอทานเขาก็ไม่มีเงินล้านเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีเงินล้านพอต้องมาเป็นขอทานเดือดร้อนเพราะยังอยากจะกลับไปมีเงินล้านอยู่เ
แต่ขอทานมันไม่เคยคิดจะว่ามันรู้ว่ามันไม่มีวันที่จะได้เงินล้านก็เลยไม่อยากได้เงินล้านมันขอแค่วันละบาทสองบาทก็พอแล้วคนสองคนมีเงินเท่ากันนี้แต่คนหนึ่งสุขอีกคนหนึ่งทุกข์เชื่อไหมคนสองคนมีเงินสิบล้านเท่ากันคนหนึ่งทุกข์เพราะว่าเมื่อก่อนมีอยู่ร้อยล้านแล้วเสียไปเก้าสิบเหลือสิบล้านก็เสียใจแล้วอีกคนเคยมีอยู่ล้านหนึ่งก็ได้มาเป็นสิบล้านกับดีใจก็มีเงินเท่ากันแต่ทำไมความสุขความสุขความทุกข์ไม่เท่ากันเพราะคนหนึ่งอยากได้ร้อยล้านเพราะเคยมีร้อยล้านแล้วมาเหลือสิบล้านก็เลยทุกข์แต่คนหนึ่งไม่เคยคิดว่าอยากจะได้สิบล้านมีล้านหนึ่งก็พอได้สิบล้านก็ดีใจแต่ก็ทุกข์ทั้งสองคนละเดี๋ยวมันก็กลับไปที่ศูนย์เดี๋ยวเวลาตายมันก็ศูนย์นี่คือปัญญาให้มองเห็นว่าทุกอย่างต้องกลับมาที่ศูนย์เรามาตัวเปล่าๆเห็นไหมเวลาเรามาเกิดเราเอาอะไรมาบ้างใช่ปะไม่มีอะไรเลยร่างกายนี้ก็ของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นของขวัญพ่อแม่ให้เรา birthday gift your body is your birthday gift from your parents ร่างกายนี้เป็นของขวัญวันเกิดของพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสหาอะไรต่างๆหาได้มากหาได้น้อยบางคนก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่ง Microsoft นี่มหาเศรษฐีบางคนก็เป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เดี๋ยวตายไปก็ไปที่เกรฟยาร์ดเหมือนกันก็ไปที่สุสานมีใครเอาอะไรไปได้ไม่มีใครอะไรไปได้อันนี้คือปัญญาถ้ามองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราจะเอาติดตัวไปได้ไม่มีอะไรเป็นของเราจะต้องมีวันต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็จะทำให้เราไม่มีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเดี๋ยว8ปีก็หมดแล้วพอเวลาหมดแล้วเป็นไงจอยคนที่ไม่เป็นก็ไม่เดือดร้อนนั้นให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเหมือนของยืมเข้ามาเดี๋ยวต้องคืนเขาหมดเวลายืมมายืมได้แต่เวลาคืนไม่ยอมคืนกันลืมไปว่าเป็นของยืมมาเคลมว่าเป็นของเราไปเลยไปยืมรถเพื่อนมาแล้วขับแล้วก็ไม่ยอมคืนพอเพื่อนมาทวงก็กอดอีกโกรธเพื่อนอีกก็อุตส่าห์ให้ยืมรถใช้แทนที่จะขอบใจเขากลับไปโกรธเขาสิเพราะก็มาทวงรถคืนไปเนี่ยสันดานคนเป็นอย่างเงี้ยได้อะไรมาแล้วไม่ยอมคืนได้อะไรมาแล้วยึดติดหวงมันจึงทุกข์กันถ้าไม่หวงเราจะไม่ทุกข์ถ้ารู้ว่าของทุกอย่างเป็นของยืมมาเดี๋ยวเวลามันจะไปก็ให้มันไปถ้าเก็บไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้มันก็จะไปแค่มันไปถ้าอยากจะสบายใจไม่ต้องมาหวงมาห่วงก็มาบวชดีกว่ามาอยู่แบบไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีเงินทองไม่มีอะไรพระพุทธเจ้านี่ท่านรู้วิธีอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบนักบวชเนี่ยวิธีเป็นวิธีที่อยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องทำใจให้ได้นะต้องตัดความอยากให้ได้ตัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้ได้ถ้าตัดได้แล้วไม่มีอะไรจะแสนสบายเท่ากับการเป็นนักบวชเหมือนติดคุกข้าวก็ฟรีเช้าก็เดินหิ้วบาตรเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก็ข้าวก็เต็มบาตรแล้วที่พักก็มีคนมาสร้างให้อยู่ใช่ไหมของเหล่านี้มีคนมาทำให้นะไม่ต้องทำอะไรอยู่ถึงเวลาเขาก็มาทำให้เองศาลงศาลานี่เขาก็มาสร้างให้ทุกอย่างฟรีหมดเพียงแต่ว่าต้องอยู่เฉยๆเท่านั้น
อย่าไปเล่นการเมืองอย่าไปอะไรอย่าไปมีสมบัติอย่าไปมีเงินทองใช่ไหมพอวัดไหนรวยมีเงินทองเยอะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่อยู่แบบพระนะอยู่แบบพระต้องอยู่แบบไม่มีสมบัติไม่มีข้าวของศาลาหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2526นี่60ก็34ปีแล้วแล้วมันยังใช้ได้ก็มีแต่เปลี่ยนหลังคาตอนต้นก็ใช้หญ้ามันไม่กี่ปีมันก็พังมันก็ผุก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีนี่สังกะสีชุดที่สองนะ ก็อยู่ได้สบายมีแค่นี้ก็พอแล้วใช้งานได้ใช้ประโยชน์ได้อยู่แบบเรียบง่ายอย่ามีสมบัติมีก็เอาไปทำประโยชน์ไปสงเคราะห์โลกช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสาธารณกุศลต่างๆให้คนอยู่กันสุขสบายขึ้นไม่ให้เดือดร้อนยากลำบากจากการขาดแคลนปัจจัย4แต่พระเองไม่ต้องมีเงินไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราไม่มีความอยากได้อะไรเพราะรู้ด้วยเห็นด้วยปัญญาว่าการมีอะไรนั้นเป็นความทุกข์และมีสติหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้หยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาก็ไม่มีวันที่จะกลับไปอยากได้อะไรต่อไปเพราะจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเห็นว่าเป็นยาเสพติดอยากจะเสพไหมเสพแล้วก็ติดแล้วก็ตายก็อย่าเสพดีกว่าแล้วสบายปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกจะไม่เข้าใจฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจเพราะเป็นไปได้ไงการไม่มีอะไรแล้วจะมีความสุขได้ยังไงทุกคนต้องคิดว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีตำแหน่งต้องเป็นประธานาธิบดีต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะมีความสุขต้องมีคนให้รางวัลโนเบลถึงจะมีความสุขต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสให้ดูให้ฟังให้ดื่มให้รับประทานถึงจะมีความสุขให้อยู่ติดคุกมันจะมีความสุขได้ไงถ้ามาอยู่แบบนักบวชมันจะมีความสุขได้ไงเราไม่รู้ว่าถ้าตัดความอยากได้แล้วความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเองความสุขที่แท้จริงจะโผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ทำตามความอยากก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ทำมันไงรู้สึกเป็นไงบางทีก็โมโหคนนั้นโมโหคนนี้อารมณ์ไม่ดีเวลาไม่ได้ทำตามความอยากนี่อารมณ์จะไม่ดีงั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีทุกอย่างเป็นถึงเจ้าชายเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินมีเงินมีปราสาท3ฤดูมีแพลสสามอันแต่ท่านเห็นว่ามันไม่สุขมันทุกข์เพราะว่าเวลามันไม่มีเวลาแก่นี่มันจะทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะทุกข์เวลาตายมันจะทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าไปหาความสุขแบบที่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไม่ทุกข์ดีกว่าก็ไปหาความสุขจากการไม่มีความอยากตัดความอยากให้หมดเราตัดความอยากหมดแล้วทีนี้ก็สบายนี่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของพวกเราดูได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง
พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับที่ดีของการอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่เป็นอะไรเป็นมนุษย์วิเศษอะไรก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราเป็นเด็กเหมือนพวกเราโตขึ้นมาเหมือนพวกเราอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ท่านฉลาดเท่านั้นเองท่านค้นพบความจริงว่าความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่การมีการมีความอยากและความสุขของพวกเราอยู่ที่การไม่มีความอยากท่านรู้แค่นี้เหมือนกับนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชื่อไอแซคนิวตันเขารู้ว่าทำไมแอปเปิลมันถึงไม่ตกลงไม่ลอยขึ้นไปบนอากาศมันทำไมตกลงมาเขารู้ว่ามีแรงดึงดูดของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลอยเพราะมีโลกมันดูดพวกเราไว้ไม่ให้ลอยขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี่แล้วความสุขของพวกเราก็อยู่ที่การไม่มีความอยากถ้าเราตัดความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหายไปความอยากมันมีชีวิตมาได้ก็เพราะเราทำตามมันอยู่เรื่อยๆมันอยากได้อะไรแล้วก็หามาให้มันหามาได้มันก็อยากได้เพิ่มก็อีกถ้าเราหยุดหาให้มันต่อไปมันก็ไม่อยากอยากแล้วมันไม่ได้แล้วมันจะอยากไปทำไมใช่ไหมเหมือนคนมาขอเงินเนี่ยถ้าเขามาขอเงินวันนี้คุณให้เงินเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาขออีกใช่ไหมถ้าคุณไม่ให้เขาแล้วคุณเขาจะกลับมาไหมกลับมาก็ไม่ได้ไม่จะมาทำไมเสียเวลานั่นแหละคือธรรมชาติของความอยากอย่างนี้ถ้าได้แล้วมันอยากจะได้แล้วอยากจะได้มากกว่าเก่าด้วยวันนี้ได้ร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ถ้าได้น้อยกว่าร้อยนึงก็ไม่พอใจต้องได้มากกว่าร้อยถึงจะดีใจถ้าได้ร้อยก็เฉยเฉยมันต้องอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้มาแล้วไม่ได้แล้วพรุ่งนี้มาแล้วได้จะดีใจได้น้อยกว่าร้อยก็ยังดีใจ นี่คือเคล็ดลับของชีวิตไม่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยที่ว่า enlightenment เนี่ยก็คือเนี่ย he discovered the truth of our happiness and our suffering thatว่าเรามีความสุขได้เพราะเราตัดความอยากได้ที่เรามีความทุกข์กันก็เพราะความอยากและเพราะการทำตามความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์อยากจะมีความสุขก็อยากไปทำตามความอยากมาอยู่แบบนักบวชกันอย่างวันนี้ท่านสอนให้เรามาหัดอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันวันนี้วันพระให้มาหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากันหนึ่งวันไม่ไปหาลาภยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาอยู่เฉยๆหาความสุขกับการไม่มีอะไรอยู่กับความว่างหนึ่งวันถ้าเราทำได้บ่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเองแต่เราทำน้อยไปหน่อยทำแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันบางคนไม่ทำเลยไม่รู้จักวันพระวันโกนเลยมีแต่อยากมันทุกวันมันก็เลยทุกข์กันทุกวันเอานะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขัง
พะลังมีคำถามไหมครับคำถามมีอินบ็อกซ์อยู่2คำถามครับจากคุณเสือสั้นเล็กครับข้อ1เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราตกหลุมตกบ่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วมีวิธีสังเกตรู้ได้อย่างไรครับก็มันบอกแล้วตกหลุมตกบ่อถ้ามันตกหลุมตกบ่อมันก็ต้องทราบเลยมันก็ตกหลุมตกบ่อจริงๆอ่ะที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเปรยมันเป็นความรู้สึกจริงๆแล้วจิตมันรวมได้มันจะวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่องั้นอย่าไปสนใจถ้าไปคอยรอให้มันตกหลุมตกบ่อมันไม่ตกต้องให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะตกเมื่อไหร่มันจะตกถ้าคิดแล้วมันจะไม่ตกต่อไปข้อ2ครับคารวะทั่วไปที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสัมมาสติและสัมมาสมาธิสามารถเจริญไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้หรือไม่หรือต้องเป็นนักบวชปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ที่วัดเท่านั้นครับมันไม่ได้อยู่ที่เป็นบวชนักบวชแล้วไม่นักบวชมันอยู่ที่มีสติอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถ้ามีสติต่อเนื่องมันก็เข้าได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กมันไม่ได้บวชยังเข้าอัปปนาสมาธิได้เลยอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยเจริญสติมาในชาติก่อนแต่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเพราะมีแต่คนห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาพอวันหนึ่งคนลูกน้องไปทำงานอย่างอื่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นใต้โคนต้นไม้ไม่มีใครมารบกวนใจท่านก็เข้าเลยตกหลุมตกบ่อเข้าไปเลยงั้นมันอยู่ที่สองอย่างอยู่ที่หนึ่งสติสองอยู่ที่บรรยากาศรอบข้างกายต้องวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้คือร่างกายบรรยากาศรอบบริเวณร่างกายเราต้องสงบสงัดเหมือนมานั่งอยู่บนเขาคนเดียวนี้แล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องมันก็ลุบเข้าไปได้เนี่ยแต่ถ้ามานั่งที่เงียบๆแต่สติยังไม่มีใจยังเป็นลิงอยู่ยังคิดถึงนู่นถึงนี่อยู่มันก็ไม่เข้าอยู่ดีมันต้องมีสองอย่างต้องมีสติต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีบรรยากาศที่สงบสงัดรอบข้างตัวเองมันถึงจะเข้าได้คำถามต่อไปจาก Facebook Live ครับจากคุณมาลีครับมีสองคำถามครับข้อหนึ่งเวลากราบพระพุทธรูปหรือรูปหล่อพระอริยสงฆ์เราควรคิดอะไรในใจคะไม่ใช่ขอร่วมขอนี่ก็ให้เราเลือกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้กราบพระรัตนตรัยให้ถ้ากราบแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ลืมกราบแล้วเราจะได้รำลึกถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกแล้วเราจะได้พยายามทำตัวเราเองให้ได้ไปเหมือนเป็นไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยสงสาวกข้อ2เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เป็นผลของกรรมอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อใช้คำว่า coincidence ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถควบคุมจัดการ coincidence ได้ไหมคะเพื่อไม่ให้เราพบเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของตัวแปรหลายอย่างมันอากาศเนี่ยเดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเศรษฐกิจเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคนก็เลยคนถูกสิ่งเหล่านี้กระทบมันก็เลยมากระทบกับเราพอเศรษฐกิจตกต่ำคนก็อารมณ์ไม่ดีกันเงินขาดกันก็ไปขโมยกันไปฆ่ากันนั้นมันมีอะไรหลายอย่างด้วยกันที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลกนั้นเราก็คิดว่าจะเป็นกรรมก็ได้กรรมของเราก็อยู่ตรงที่มาเกิดเท่านั้นน่ะถ้าไม่มาเกิดมันก็ไม่ต้องมาเจอไอ้วิบากเหล่านี้นะจะว่าเป็นกรรมก็ได้กรรมก็คือการมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับการเหตุการณ์ต่างๆมีเจริญมีเสื่อมมีการเจริญของลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เป็นเรื่องปกติของโลกคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องมาสัมผัสกับการเจริญและเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็จะไ
ไม่เดือดร้อนไปกับการเจริญกับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขเพราะท่านไม่ไปยึดไปติดไม่ไปยุ่งกับมันนั่นเองใครไปยุ่งกับลาภยศสรรเสริญสุขแล้วจะต้องเดือดร้อนเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนพระหรือพระที่เป็นนักบวชพระที่บวชจริงๆพระที่ไม่ไปยุ่งกับลาภยศสรรเสริญสุขท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดลาภจะมาหรือไม่มาท่านก็ไม่เดือดร้อนมาท่านก็ไม่ได้ยินดีอะไรมาก็เอาไปทําประโยชน์ให้กับที่อื่นไปถ้าท่านเองก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนลาภจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่เกี่ยวแต่ถ้ายังไม่ฉลาดยังยินดีกับลาภยศสรรเสริญอยู่เวลามาก็ดีใจเดี๋ยวเวลาไปก็เสียใจแล้วก็มาบ่นว่าเป็นกรรมมั่งเป็นวิบากมั่งเป็นอะไรต่างๆนานาแท้จริงก็คือกรรมที่แท้จริงก็คือการมาเกิดนี่วิบากของพวกเราก็คือการมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญสุขนี่เองคำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพระรับเงินทองจะปิดกั้นมรรคผลจริงหรือไม่ครับไม่หรอกมันอยู่ที่ว่ารับยังไงถ้ารับแบบยินดีมันก็ปิดกั้นแต่ถ้ารับแบบไม่ยินดียินร้ายขอให้มาก็รับไว้ฉลองศรัทธาเขาไม่เขาเสียใจก็รับไปแต่ถ้ารับแล้วเอาไปซื้อ iPhone ไปเที่ยวไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวทางนี้ก็ปิดกั้นแน่ๆแต่ถ้ารับแล้วก็เอาไปทำประโยชน์ต่อเอาไปสร้างกุฏิเอาไปทำอะไรจำเป็นที่จะต้องทำในวัดถ้าในวัดไม่มีความจำเป็นก็เอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไปสงเคราะห์โลกอย่างนี้ก็ไม่ปิดกั้นแต่ส่วนใหญ่คนที่จะทำนี้ได้เป็นคนที่เขาบรรลุแล้วทั้งนั้นถ้ามันยังไม่บรรลุนี่ถ้าไปยุ่งกับเงินทองนี่มันติดทันทีมันรักมันหวงมันโลภขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้พระไปยุ่งกับเงินทองแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆต้องซื้อของจำเป็นก็ให้ญาติโยมฝากเงินทองไว้กับลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้พระครอบครองเป็นเงินของตนเองเวลาต้องการซื้อยาซื้ออะไรจำเป็นก็ไปบอกคนที่เขาฝากคนที่เขารับเงินฝากไว้ให้ให้เขาไปจัดการหาให้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็คิดว่าไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้ถ้าคนที่ฝากไว้มันโลภมันเอาไปใช้ก่อนนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็มีทางเดียวก็คือเปลี่ยนคนฝากเลยคราวหน้าใครอยากจะฝากเงินก็อย่าไปฝากคนนี้เปลี่ยนลูกศิษย์ฝากคนอื่นคำถามจากคุณผักโขมเมื่อวานโยมไปเยี่ยมคุณยายท้องโตปวดแน่นมากหมอบอกว่าไตวายควรปลอบท่านอย่างไรเจ้าคะตอบอะไรล่ะปลอบเอาปลอบนะก็อยู่ที่ท่านว่าท่านรับการปลอบอย่างไรได้ล่ะถ้าท่านรับความจริงได้ก็บอกว่ายายเตรียมตัวตายเถิดมันจะได้สบายใจถ้าตรงได้แล้วมันจะสบายใจปลอบใจถ้าท่านรับความจริงไม่ได้ก็ยายอย่าไปสนใจกับมันมันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะหายก็ได้ก็ปลอบใจได้หลายอย่างหลายวิธีก็ดูว่าคนที่เราจะปลอบนี่ใจเขาอยู่ในระดับไหนเขารับความจริงได้หรือเปล่าถ้าเขารับได้ความจริงได้เราไม่ต้องไปปลอบเขาหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเขารับความจริงไม่ได้ก็บอกมันไม่แน่นอนหรอกโยมยายสามวันดีสี่วันไข้โยมก็สวดมนต์ไปพุทโธไปรักษาไปตามมีตามเกิดไปอย่าไปวุ่นวายไปกับมันอย่าไปวิตกกังวลกับมันคำถามจากคุณจันชายข้อที่1ยาที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประมาณ 0.95% ตามที่หมอสั่งมาให้เช่นยาแก้ไอทานยานี้แล้วถือว่าผิดศีลข้อ5หรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกมันเป็นยามันไม่ได้เป็นสุราอย่าไปเป็นเทนตรงนะ เดี๋ยวก็ไม่ต้องกินอะไรนะ ข้อที่2อาหารที่ปรุงสุก
แต่มีส่วนผสมของไวน์หรือขนมหวานเช่นเค้กไอศกรีมที่มีส่วนผสมของเหล้าลัมถือว่าไม่เป็นไรข้อห้าหรือจะกินแล้วไม่เมาไม่เป็นไรหรอกกินเข้าไปเถอะข้อที่สามถ้าที่บ้านมีพ่อไก่แม่ไก่เป็นแม่ไก่ออกไข่เราจะเอาไข่มารับประทานได้หรือไม่คะถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่คะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นลูกไก่ต่อไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นได้ก็มันก็เหมือนกับฆ่ามันก็ไม่ควรเอามากินปล่อยให้เขาฟักไปซื้อไข่ที่เขาขายในตลาดก็แล้วกันถ้าอยากจะกินไข่ข้อที่สี่อยากถือศีล8แต่มีโรคประจำตัวต้องทานยาหลังอาหารเย็นทุกวันสามารถทานผลไม้เช่นกล้วย1ผลแล้วตามด้วยยาหลังอาหารเย็นจะถือเป็นการถือศีล8หรือไม่คะก็ถือศีล7ไปก็แล้วกันคำถามจากคุณจันทรัตน์ปาริสวัตปาริวาสกรรมหมายถึงอะไรคะและทำไมพระถึงต้องไปปาริวาสกรรมคะปาริวาสเป็นการลงโทษพระที่ทำผิดศีลหนักรองจากปาราชิกถ้าเป็นปาราชิกนี่ต้องจับศึกถ้ารองลงมาก็เหมือนจับไปลงโทษไปติดคุกก็ไปอยู่ปาริวาสคือไม่ให้ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบก็เลยไปทำปริวาสกรรมเพื่อที่จะใช้โทษที่ตนเองทำผิดไว้ข้อที่สองอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องธรรมะครองเรือนเจ้าค่ะการครองเรือนของผู้ธรรมะของผู้ครองเรือนก็มีอยู่4ข้อ1ต้องมีจาคะต้องมีการเสียสละอยู่ร่วมกันต้องเสียสละต้องให้กันอย่าเอาแต่ใจตัวเองเราให้เขาให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเสียสละ2สัจจะความซื่อตรงไม่โกหกหลอกลวงกันมีความจริงใจต่อกันไว้ใจกันได้เชื่อใจกันได้3ให้มีธรรมะความอดกลั้นเวลามีอารมณ์ไม่ดีอย่าระบายออกมาเวลาโกรธอย่าพลุสวาทอย่าทุบข้าวของพยายามข่มใจไว้ด้วยสติด้วยพุทโธไว้อารมณ์ดีแล้วค่อยพูดเวลาอารมณ์ไม่ดีอย่าพูดไปเข้าห้องน้ำไปนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าต่างคนอารมณ์ไม่ดีแล้วพูดออกมาเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวบ้านพังอย่าแสดงอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีไปสงบไประงับอารมณ์ก่อนเวลาโลภเวลาโกรธเวลาเสียใจเวลาน้อยใจอะไรต่างๆนี้อย่าไปแสดงอาการอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ให้มีขันติคือความอดทนกับความทุกข์ยากลำบากชีวิตเรามันอยู่ด้วยกันมันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเวลาที่เขาแต่งงานกันเขามักจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะเป็นหรือจะตายไม่ใช่จะเอาแต่เวลาสุขจะอยู่ร่วมกันเวลาทุกข์ก็จะตีจากกันมันก็จะอยู่ครองเรือนไม่ได้นี่คือธรรมะของผู้ครองเรือนมีอยู่4ข้อให้มีจาคะให้เสียสละต่อกันและกันอย่าเอาแต่ใจตัวเราเอาใจเขาบ้างเอาใจเราบ้างเขาเอาใจเราใจเขาก็จะอยู่กันได้ดีแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันแล้วก็ให้มีความอดกลั้นเรื่องอารมณ์อย่าระบายอารมณ์ออกมาอารมณ์ไม่ดีพยายามข่มมันไว้ดับมันไปก่อนแล้วก็ขันติก็ต้องยอมต้องอดทนเวลาทุกข์ยากลำบากบางเดือนเงินไม่พอใช้ต้องจัดได้ต้องตัดรายจ่ายอะไรต่างๆก็ตัดไปหวานอมขมกลืนพูดง่ายๆเรามีสตินี่คือถ้าเรามีทำ4ข้อนี้แล้วเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขโทนี่รีพลายมาครับ Yes thank you okay and sometimes it keeps me together in such a chaotic world
คำถามต่อไปจากคุณณพลครับจับเอาคำสอนของหลวงปู่ชาจากคำกล่าวที่ว่าสักแต่ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรถึงจะถูกต้องครับเนื่องจากใจผมรู้สึกว่าสักแต่ว่าในใจผมมันช่างเลอะเทอะยุ่งเหยิงเมื่อเอาคำว่าสักแต่ว่าของหลวงปู่ชามาใช้ครับรู้สึกว่าใช้มั่วๆครับไม่สมเจตนาคำกล่าวสอนของครูบาอาจารย์คำว่าสักแต่ว่าคือว่าของทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเราชอบไปยุ่งกับมันเองมันร้อนก็อยากจะให้มันเย็นมันหนาวก็อยากจะให้มันอุ่นไม่เคยมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็เลยวุ่นวายกันถ้าเราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่กับมันไปร้อนก็ร้อนไปหนาวก็หนาวไปหิวก็หิวไปถ้าดับความหิวได้ก็ดับไปถ้าดับร้อนได้ก็ดับไปถ้าดับไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายความตายมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็สักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสักแต่ว่าหมดเมื่อถึงเวลามันจะเป็นก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้นี่คือการปล่อยวางทุกอย่างอยู่กับตามความเป็นจริงคำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาอยากกลับเรียนถามว่าเศษกรรมทางจิตกับเศษกรรมทางกายอันไหนแก้ง่ายกว่ากันคะการเศษกรรมมันก็ต้องมาจากทางจิตก่อนนะจิตต้องคิดก่อนคิดถึงแฟนมันก็ถ้าเจอได้อยู่กับแฟนมันก็ใช้ละเศษกรรมทางจิตทางร่างกายไปด้วยได้นอนกับแฟนถ้าอยู่คนเดียวก็ฝันไปฝันหวานไปฝันเปียกไปอันนั้นก็เสพกามทางจิตคำถามจากคุณเสือซ่อมเล็ดครับชาวฝรั่งเศสเมื่อวานที่ถามคำถามพระอาจารย์เขาฝึกสมาธิวันละ1ชั่วโมงเช้าและเย็นแล้วพระอาจารย์สอนให้เขาวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาต่อแสดงว่าเขาฝึกสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วหรือครับก็ไม่ทราบว่าถึงก็ไม่ถึงอ่ะก็สามารถเจริญปัญญาได้ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิดีกว่าปล่อยใจไปคิดทางกิเลสตัณหาก็ให้มาคิดทางปัญญาแทนคำถามจากคุณคินการภาวนาพุทโธต้องสัมพันธ์กับลมหายใจหรือไม่ครับไม่จำเป็นอ่ะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นคำถามจากคุณพนมพรขอพระอาจารย์เมตตากับคำว่าระวังติดบุญด้วยครับอันนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องติดบุญนะระวังเรื่องติดบาปก่อนดีกว่า บุญเป็นของไปของมีคุณค่าไม่มีโทษไม่มีภัยติดไปเถอะบุญไม่เป็นไรอย่าไปติดบาปดีกว่านะยังไม่ได้ทำบุญเลยกลัวติดบุญละคำถามจากคุณออนอุมาพระพญานาคมีพระธาตุเสด็จมาไหมคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยไม่เคยเห็นพญานาคเห็นแต่ในรูปภาพคำถามจากคุณกิตสดาการภาวนาโดยกำหนดแต่คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะสามารถรวมจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ไหมครับไม่ได้หรอกร่างกายมันต้องนิ่งถึงจะเข้าได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่มันจะเข้าไปไม่ได้มันได้อย่างมากก็ได้สติคำถามจากคุณอำนวยทำไมนั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดหัวคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะการปวดหัวมันมีหลายเหตุการณ์ถ้าปกติดูนั่งดูหนังไม่ปวดหัวแล้วนั่งสมาธิปวดหัวก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสไม่ชอบนั่งสมาธิกิเลสมันไม่ชอบอยู่กับความว่างมันชอบอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพอมันขาดรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ปวดหัวขึ้นมาคำถามจากคุณจูนถ้ามีคุณพระที่รู้จักทำสั่งทำขนมแบบจ่ายค่าตอบแทนจะผิดวินัยไหมคะถ้าเก็บสั่งเก็บไว้ฉันเองหมายถึงพระสั่งอาหารนะ
ไม่ควรหรอกพระไม่ควรสั่งอาหารพระควรบิณฑบาตควรยินดีตามมีตามเกิดไม่ควรไปสั่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิสัยของพระคำถามจากคุณนันทพัฒน์ถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีกับผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ลงมือกระทำเราจะเป็นบาปไหมคะก็เป็นบาปทางใจเป็นอกุศลที่จะนำไปสู่การทำบาปทางร่างกายต่อไปถ้าเราหักห้ามจิตใจไว้ไม่อยู่ฉะนั้นควรที่จะระงับมันเวลามันโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณนันทพัฒน์อยากทราบว่าวัดของพระอาจารย์มีปฏิบัติธรรมไหมเจ้าคะก็มีคนมาอยู่วัดได้ครั้งละ7วันถ้าเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมีลงโบสถ์เช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคำถามจากคุณคนป่าถ้าจะมาบวชชีที่วัดต้องทำยังไงคะที่วัดเขาไม่บวชชีเขาให้มาอยู่ถือศีล8เรียกว่าบวชเนกขัมมะก็ติดต่อทางวัดได้เขามีหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปทางเว็บไซต์ดูเสิร์ชคำว่าวัดยานแล้วก็เขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อโทรจองที่พักได้คำถามจากคุณนัทธิดาหาเห็ดให้หมาแล้วโยนปล่อยไปบางครั้งก็ตายจะผิดสิ่งข้อหนึ่งไหมคะถ้าตายก็ผิดถ้าไม่ตายก็ไม่ผิดคำถามจากคุณณพลเคยนั่งเพ่งแสงขาวๆตรงหว่างคิ้วตรงหน้าผากแล้วเกิดอาการปวดหัวคือเพ่งพยายามบังคับไม่ให้แสงหายไปอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับถ้ามันปวดก็ถ้าทนได้ก็มันอาจจะเป็นความปวดชั่วคราวก็ได้พอจิตสงบแล้วมันอาจจะหายปวดก็ได้คำถามจากคุณจูนี่เคยเห็นพระไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เหตุการณ์เองอะโดยปกติพระควรที่ไปฉันที่อื่นจะดีกว่าเป็นปูเสื่อที่ไหนแล้วก็เอาอาหารจากร้านไปนั่งฉันเพราะว่าโดยวิสัยของพระไม่ควรที่จะไปคุกคีกับคารวะให้ลูกศิษย์ไปสั่งอาหารจัดอาหารมาแล้วถ้าอยู่ในรถก็นั่งชั้นในรถไปอะไรหรือว่าถ้าทางร้านเขาจัดที่แยกเฉพาะไปให้มันเป็นสัดเป็นส่วนก็ได้แต่ถ้าจะเดินเข้าไปถือสะพายย่ามเข้าไปแล้วนั่งแล้วก็สั่งให้เอาก๋วยเตี๋ยวมาชามมันก็เป็นเหมือนคารวะมันไม่ควรคุณอํานวยบอกว่าตอนนั่งสมาธิมันปวดหัวเป็นช่วงๆครับช่วงท้ายทอยบ้างกลางหัวบ้างก็ลองทนดูซิว่ามันทนได้ไหมมันอาจจะเป็นกิเลสสมานเวลาเราจะนั่งสมาธิกิเลสมันจะมาสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราลองไม่สนใจมันดูซิลองนั่งต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับการดูลมไปแล้วถ้าจิตมันเริ่มสงบแล้วมันจะหายไปเองหมดแล้วหมดแล้วนะไม่มีกันนะใครมีไหม You want any more question? Okay. ไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ